คณะรัธาวัดสักทองวนารามจัดพิธีทำบุญอาคารศาลาการประเรียนหลังใหม่ค่ะที่วัดสักทองวนารามชุมชนสักทองเขตเทศบานนลนครแม่สอดคณะรัตาวัวสักทองวนารามร่วมกับคณะกรรมการวัสักทองและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้จัดงานพิธีทำบุญถวายอาคารศาลาการประเรียนหลังใหม่พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2561 โดยมีกำหนดการประกอบไปด้วยเช้าของวันพระหัสบดีที่19กรกฎาคมเป็นพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่20กรกฎาคมคณะสัทธาวัดสักทองวนารามร่วมกับคณะกรรมการวัดสักทองและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพร้อมตั้งองค์พระป่าสามคัคคีส่วนช่วงสายของวันเดียวกันเป็นพิธีถวายสาราการปร,ริยนต่อด้วยการทอดผ้าป่าสามคัคคีปิดท้ายเป็นพิธีถวายเพนพระและร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันเนื่องด้วยวัดศักทองวนารามร่วมกับคณะสัทธาวัดศักทองวนารามพร้อมคณะกรรมการวัดศักทอง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารศาลาการประเรียนหลังใหม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทางคณะวัดศักทองวนารามพร้อมกับคณะกรรมการวัดศักทองวนารามและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จึงเห็นสมควรร่วมกันทําบุญถวายศาลาการประเรียนและทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและคณะศรัทธา ได้มีการใช้อาคารศาลาการประยิีนหลังใหม่นี้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป